ดับบลยบีทีวีนิวสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพรวรรณเกียรติเสมสุขค่ะสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบาวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมม,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 าม,ามหาเถรสมาคมครั้งที่21ทับสอสมเด็จพระวรรณรัตน์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดบาวรนิเวศวิหารเป็นประธานในการประชุมม,ม,มหาเถรสมาคมครั้งที่21ทับสอ ณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมโดยมีคณะกรรมการมหาเทวรสมาคมพร้อมด้วยพันตำรวจโทพงพรพรามสเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมประชุมภายหลังการประชุมนายสิบ,บวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเทวรสมาคม ปฏิบัติหน้าที่โฆศกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ถแถลงผลการประชุมมหาเทวรัสมาคมครั้งที่21ทับ2,561โดยกล่าวว่าการประชุมมหาเทวรัสมาคมมีเรื่องของการแต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองในตำแหน่งต่างๆประกอบด้วยแต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสองรูปแต่งตั้งรองเจ้าคณะจังหวัดร้อ และแต่งตั้งที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดพัทธลุงขณะที่ด้านสาธารณูประการที่ประชุมเห็นชอบการยกวัดร้างเป็นวัดที่มีพระพิสุสงฆ์อยู่จำพรรษา11วัดในจังหวัดเชียงใหม่6วัดจังหวัดลำปาง1วัดจังหวัดน่าน1วัดจังหวัดพิศณุโลก1วัดจังหวัดหนองคาย1วัดและจังหวัดอุดรธานี1วัดปิดท้ายกันที่ WBTV News แจ้งข่าวค่ะ WBTV โลกพระพุทธศาสนาช่องทางการรับชม GMMZ กดช่อง175 PSI กดช่อง239 IPM กดช่อง95 InfoSat กดช่อง189 t h a i กดช่อง189ไอเดียแซดกดช่อง189 LeO อเทคกดช่อง189ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์026757134 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ WBTV New s หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามได้ใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ